นี่คือ Zero Tolerance CT หรือว่า ZT นะครับตัวนี้เป็น Hinderer Design ด้วยนะครับชื่อรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับเพราะอันนี้เป็นมีดที่เจ้าของให้ยืมมาแล้วเจ้าของเขาก็จำราคาไม่ได้แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตัวสเกลด้ามนะครับเป็น G10 สีดำนะครับเป็นลายเกล็ดคล้ายเกล็ดปลาเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังมีรูแลนยาร์ดทรงแคปซูลขนาดใหญ่เลยส่วนตัวสเปเซอร์หรือสแตนด์ออฟก็จะเป็นโลหะสีดำแบบนี้นะครับเว้นไลเนอร์ข้างในเป็นไทเทเนียมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะน้ำหนักมีดไม่ได้หนักเลยถ้าเป็นสแตนเลสน่าจะหนักกว่านี้นะครับส่วนคลิปนะครับเป็นคลิปแบบทิปอัพด้านขวาด้านซ้ายติดตั้งได้ด้วยนะครับมีรูเตรียมมาเรียบร้อยเลยด้านนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมทั้งฝั่งเลยแล้วก็สีแบบนี้คือเขาใช้ไฟฟ้าช็อตนะครับใช้เหมือนคาโธดแอนโอดกรรมวิธีบางอย่างนะครับทำให้มันเกิดเป็นสีรุ้งแบบนี้เพราะมันมีความร้อนและมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านคือเดิมๆไม่ใช่สีนี้เดิมๆนั่นจะเป็นสีออกเทาๆเงินๆธรรมดานะครับสวยดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัว Stop Traveler Stop คือป้องกันไม่ให้ตัวล็อกมันเดินทางเลยออกมาแล้วมันเกิดง้างด้านบนเป็น Flipper Tab แล้วก็มี Cross Stud อยู่ที่ใบมีดวิธีเปิดก็ใช้นิ้วแจมลงไปในรูนะครับไม่ใช่รูสิ Stud นะครับในรูนี่คือ Spydeco แล้วก็ดันนะครับส่วนระบบเปิดช่วยกลางตัวนี้ข้างในจะเป็นบอลเบริงนะครับซึ่งเห็นเจ้าของแกะออกมาเขาบอกว่าเป็นบอลเบริงขนาดใหญ่จำนวน6เม็ดด้วยกันนะค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมีดเองสามารถจะติดตั้งคลิปแบบทิปดาวได้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็มีรูคือเป็น4ตำแหน่งเลยนะครับเป็นมีดที่ติดตั้งคลิปได้ตั้ง4ทิศทาง4ตำแหน่งเลยทิปอัพทิปดาวด้านขวาด้านซ้ายได้หมดเลยนะครับสวยดีนะครับแบบนี้ส่วนด้ามก็มนๆดีซึ่งมีดตัวนี้นะครับเล่มนี้ก็ออกแบบโดย Hinderer นะครับ Rick Hinderer รหัสของมีดเล่มนี้คือ0560นะครับ0560นะครับ Hinderer Design KIUSA นะครับ Serial Number 3309โลหะผลิตใบมีดเป็น Udenom L-Max นะครับซึ่งเป็นพรีเมียมสตีลนะครับที่เด่นเรื่อง Toughness แล้วก็ Edge Retention ที่ดีมากนะครับโดยทรงใบมีดตัวนี้เป็นทรง Drop Point นะครับอันนี้เป็นชื่อรุ่นหรือเปล่านะครับอาพาชิตอะไรสักอย่างนะอาพาเช่อะไรไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้นะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ค่อยออกนะว่ามันเขียนว่าอะไรเหมือนตัวหนังสือมันจะเลือนๆนะอาพาทริชอะไรสักอย่างนะครับ ZT ส่วนคมน่าจะเป็นฮอลโลกรายนะครับท่าทางแต่ไม่ฮอลโลเท่าไหร่นะครับฮอลโลกันๆหรือเป็นแฟตกรายนี่แหละผิวก็เป็นโซสโตนวอชก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเขาไปทำอะไรมาบ้างแต่คมเนี่ยไปรับคมมิโรเอชมาแล้วแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้เป็นรีวิวที่สั้นมากเลยนะไม่ถึง10นาที5นาทีถึงไหมไม่รู้นะครับส่วนระบบล็อกก็เป็นเฟรมล็อกนะครับหรือว่าเป็นที่เรียกว่า RAL นะครับ Reef Integral Lock นะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแน่นหนาดีด้วยการดันออกแบบนี้นะครับแล้วก็พับDeploy ก็ใช้ Flipper Tab ได้นะครับดันลื่นนะครับเพราะเป็น Ball Bearing หรือว่าจะใช้ Cross Stud ดันแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นมีดที่ดูดีมากส่วนความยาวใบมีดเนี่ยราวๆ4นิ้วนะครับหรือไม่ก็ 3.9 นิ้วอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นมีดค่อนข้างที่จะมีใบขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ 3.9 แก้ไขผมหลงละ 3.4 3.5 นิ้วนะครับใบประมาณนั้นเลยค่อนข้างยาวนะครับไม่ถึง4นิ้วนะ4นิ้วใหญ่ไปนะครับครับประมาณนี้นะครับผมดันแบบนี้ดีอยู่ฟีลลิ่งดีนะครับน่าจะเป็นมีดที่ดิสคอนทินิวไปแล้วนะครับแล้วก็หน้าตาคือแบบเป็นมีด Rick Hinderer เลยนะครับ Hinderer Design โดยแท้เลยนะครับด้านบนก็สวยดีนะทำสวิชด้านบนแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมีดเลิกผลิตไปแล้วนะตัวนี้น่าจะไม่มีไปแล้วหรือถ้ามีอีกก็อาจจะเป็นเวอร์ชันอื่นถ้าชอบก็ลองไปล่าในตลาดมือ2กันได้นะครับแต่สีแบบเนี้ยเค้าเปลี่ยนแปลงคัสตอมมาแล้วนะวิ้งวิ้งมากสวยดีก็ประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะทุกคนเฮบิไรเดนเอาท์